ราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขมิ้นเนี่ยนะคะมีประโยชน์มากเลยนะคะใช้ได้ทั้งหัวแล้วก็ใบดอกก็สวยด้วยนะคะจะนำมารับประทานสรรพคุณก็เป็นเลิศบำรุงผิวก็ดีค่ะใช้ทำสีก็งามนะคะดังนั้นวันนี้เราจึงมาทำการปลูกขมิ้นกันดีกว่าค่ะนี่คือลักษณะของหน่อและลำต้นของขมิ้นนะคะที่เขาจะงอกมาจากหัวของขมิ้นที่เราได้ทำการนำไปปลูกค่ะในส่วนของรากและหัวขมิ้นจะอยู่ใต้ดินนะคะส่วนหน่อและลำต้นจะอยู่เหนือดินค่ะลำต้นของขมิ้นจะมีการงอกออกมาตามข้อของหัวหรือเง้าของขมิ้นนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมสามารถที่จะปลูกเขาโดยการนำหัวขมิ้นทั้งหัวไปฝังดินหรือว่าตัดเฉพาะบางส่วนแต่ว่าต้องติดข้อด้วยนะคะนำลงไปฝังดินแล้วนำส่วนที่เหลือไปทำแกงก็ได้ค่ะเพราะว่าในคลิปนี้ได้ทำการทดลองปลูกทั้งสองแบบนะคะปรากฏว่างอกดีเจริญเติบโตดีทั้งสองแบบค่ะดังนั้นวิธีการปลูกขมิ้นเป็นสิ่งไม่ยากเลยนะคะเราแค่ขุดดินหรือว่าทำร่องในลักษณะแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็นำหัวของขมิ้นลงไปวางนอนในร่องที่เราขุดไว้นะคะจากนั้นก็ใช้ดินกลบบางๆค่ะเพราะว่าถ้าหากเรากลบดินบางต้นก็จะงอกแทงขึ้นมาบนดินเร็วถ้าเรากลบลึกต้นก็จะงอกขึ้นมาช้าค่ะถ้าท่านผู้ชมปลูกลงดินก็ควรจะเว้นระยะห่างหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการแตกกอขยายแขนงแตกหัวออกไปเป็นวงกว้างค่ะกรณีปลูกใส่กระถางก็ควรจะใช้ดินที่เป็นดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีนะคะเพราะถ้าหากมีน้ำขังจะทำให้หัวขมิ้นเน่าค่ะปลูกเสร็จก็หมั่นรดน้ำทุกวันไม่กี่วันเราก็จะได้ต้นขมิ้นมาในลักษณะแบบนี้ค่ะขมิ้นที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะเรียกว่าขมิ้นชันค่ะเขาจะมีเนื้อเป็นสีเหลืองๆนะคะหลักการโดยรวมของขมิ้นชันนะคะขมิ้นชันจะชอบแสงแดดจัดและก็ชอบความชื้นสูงชอบดินร่วนซุยที่มีการระบายน้ำดีไม่ชอบน้ำขังค่ะเราจะทำการปลูกเลี้ยงดูแลเขาไปสักประมาณ 9-10 เดือนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะขุดเขาขึ้นมาพร้อมกับหัวขมิ้นที่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะหากท่านผู้ชมท่านใดจะถามว่าถ้าถึงเวลา 9-10 เดือนแล้วไม่ขุดหัวเขาขึ้นมาได้ไหมไม่ได้นะคะถ้าไม่ขุดหัวเขาขึ้นมาหัวเขาจะเน่าหมดค่ะแล้วต้นก็จะตายไปในที่สุดนะคะดังนั้นเราก็ควรจะขุดหัวเขาขึ้นมาล้างทำความสะอาดเก็บห่อกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วแช่ตู้เย็นไว้จะสามารถรับประทานได้นานเลยค่ะและนำส่วนที่เหลือบางส่วนนำมาปลูกใหม่เราก็จะมีขมิ้นรับประทานและใช้ประโยชน์ได้ตลอดทั้งปีค่ะท่านผู้ชมคะใบของขมิ้นเนี่ยนะคะสามารถนำมารับประทานสดก็ได้นะคะหรือจะนำไปหั่นฝอยๆแล้วทำข้าวยำก็อร่อยนะคะกลิ่นหอมค่ะในส่วนของหัวขมิ้นเราสามารถนำไปทำเป็นเครื่องปรุงสำหรับแกงหรือนำขมิ้นผสมพริกไทยดำกระเทียมหมักทอดปลาหอมอร่อยค่ะสรรพคุณที่ดีมากๆของขมิ้นนะคะคือแก้ท้องอืดท้องเฟ้อปวดท้องโดยเฉพาะท่านไหนที่เป็นโรคกระเพาะนะคะขอแนะนำเลยค่ะในส่วนวิธีการดูแลบำรุงรักษาผิวพรรณด้วยวิธีการนำขมิ้นน้ำมะขามเปียกน้ำผึ้งมาผสมกันแล้วนำไปขัดถูผิวพรรณรับประกันเลยค่ะผิวพรรณจะผ่องใสหอมนุ่มละมุนภายในพริบตาเลยค่ะเรื่องนี้สาระไทยคอนเฟิร์มเลยนะคะเพราะได้ใช้ประโยชน์จากขมิ้นดังกล่าวมาแล้วจริงๆค่ะ
ขอบคุณสำหรับการรับชมและโปรดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ